ที่เดินทางมาวันนี้ค่ะมายื่นเรื่องยังไงบ้างคะผมไม่ทราบว่าทางสื่อมวลชนนะได้ทราบไหมว่าทางคุณเดวิดเนี่ยคุณเดวิดเบบี้เฟสพูดตามภาษาที่เป็นข่าวนะเขาเนี่ยถูกทางเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีในความผิดข้อหาพ.ร.บ.ศุลกากรก็คือที่ไปแถลงข่าวมีวายใช่ไหมมีสุราและบุหรี่ครับอันนี้ผมไม่ทราบว่าทางในการแถลงข่าวเนี่ยได้มีการแจ้งไหมกับทางสื่อมวลชนว่าแล้วก็ไปคือของกลางเนี่ยได้จากการเข้าไปตรวจค้นที่บ้านของคุณเดวิดที่เอกมัยใช่ไหมแล้วเมื่อตรวจพบของกลางแล้วเนี่ยในการแถลงข่าวเขาไม่ได้นำตัวคุณเดวิดมาด้วยนะแต่ไม่ทราบว่าได้บอกไหมว่าได้พบตัวคุณเดวิดและได้แจ้งข้อกล่าวหาคุณเดวิดในคดีความผิดพ.ร.บ.ศุลกากรเนี่ยนะผมไม่ทราบอันนี้นะในส่วนของสื่อครับแต่ก็คือหลังจากที่มีการแจ้งข้อกล่าวหาแล้วนะในความผิดอื่นเนี่ยไม่ได้ปรากฏเชื่อมโยงตามนะตามสตอรี่ที่พูดกันนะไม่มีเมื่อไม่มีเมื่อเป็นเพียงความผิดพ.ร.บ.ศุลกากรก็ผู้ต้องหาก็ต้องใช้สิทธิ์คุณเดวิดก็ขอใช้สิทธิ์ในการยื่นขอประกันตัวเขาที่สถานีตำรวจนครบาลคลองตันทางสน.เขาพิจารณาแล้วก็ไม่มีเหตุที่จะไม่อนุญาตเขาอนุญาตให้ประกันตัวคุณเดวิดตีราคา 200,000 บาทก็ปล่อยตัวในคืนนั้นคุณเดวิดก็กลับไปพักผ่อนอย่างที่ผมบอกว่าผมก็ได้พูดคุยกับคุณเดวิดมาตลอดทุกระยะผมก็บอกแล้วกับสื่อทุกคนว่าใครเนี่ยไปพูดถึง5แก๊งกุมารจีน5คนเนี่ยรู้จักเขาไหมก็ผมก็บอกว่าอยากจะรู้อะไรก็ผมรู้จักทุกคนเนี่ยทั้ง5คนถูกไหมกระทั่งตำรวจทำงานในครั้งนี้ก็ผมบอกแล้วพวกคุณก็ไปเวียงอะไรก็ไม่รู้พูดกันไปจนเป็นเรื่องราวนี่มันเป็นกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วนะคนจีนทุกวันนี้บางคนเจอผมพี่ต่อผมไม่ใช่แก๊งคอลเซ็นเตอร์ผมไม่ค้ายาแน่นอนอะไรความผิดที่เขาบอกคนจีนทำตกลงคนจีนที่เห็นหน้าปั๊บทำกระทำความผิดแบบนี้ทั้งหมดเลยเหรอมันไม่ใช่พวกผมนะไม่แยกทำไมอย่างเงี้ยไม่งั้นก็ปิดประเทศไทยบอกประเทศไทยไม่ต้อนรับคนจีนแล้วก็บินออกไปกันให้หมดจะเอาแบบนั้นก็ได้ถ้าคิดว่าเราอยู่ได้โดยไม่มีคนจีนแต่ทุกวันนี้เนื่องจากการที่คุณกระทำกับกลุ่มคนจีนเหล่านี้ทุกคนเนี่ยคุณเข้าใจและคุณเชื่อว่าคนกลุ่มคนจีนเหล่านี้นะรู้จักมีความสัมพันธ์ก็เท่านั้นเองแล้วมันเป็นเรื่องการเมืองคำนัดผมรู้จักก็รู้จักที่มันน้องผมอยู่กับผมส่วนเขาจะเชื่อมโยงมีความสัมพันธ์ในเรื่องของผลประโยชน์อะไรกันอย่างที่คุณเขียนเรื่องนะกันมาแล้วก็ไปกล่าวหาเนี่ยผมก็ไม่ได้เกี่ยวข้องตรงนั้นไงสน.คลองตันครับอันนั้นคือประกันตัวไปแล้วเรียบร้อยใช่แล้วทำไมถูกมาอยู่ที่นี่ก็เพราะว่าทางพนักงานสอบสวนเรียกคุณเดวิดบอกว่าต้องการสอบสวนเพิ่มเติมพอไปถึงปั๊บก็ได้เอาหนังสือซึ่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยทำมาแจ้งกับทางวีซ่าคือการอยู่ต่อของคุณเดวิดแล้วพนักงานสอบสวนสน.คลองตันก็ยังงงคดีผมยังไม่เสร็จเพิกถอนแล้วเมื่อเพิกถอนเสร็จเขากลับไปนอนบ้านได้ไหมเขาก็ต้องมานอนนี่ไงห้องกักถูกไหมก็คือรอเพื่อที่จะก็นี่มันเกมอะไรเคยเล่นรักบี้ไหมรักบี้เวลาโค้ชเขาบอกถ้าสู้ไม่ได้ให้เตะออกเข้าใจไหมก็นี่ยังไงถูกไหมที่คุณเล่นเกมอะไรเพราะคุณผิดพลาดในการทำงานที่ผมพูดมาตลอดว่าการทำงานของพวกคุณเนี่ยมีวอศูนย์สั่งเป้าหมายไปก็แบบหลับหูหลับตานะหลับตื่นไปเจอปั๊บก็จับกระทั่งขนาดนี้จับหลายร้อยคนยังไม่รู้เลยใครเป็นเจ้าของตามที่คุณชูวิทย์กล่าวถึง5เสือตอนนี้สถานะเป็นยังไงบ้างสถานะเขาจับกี่คนอะไรยังไงตอนนี้ถูกคุมตัวอะไรไงกี่คนยังไม่มีเนื่องจากว่าเขาคืออย่างเดวิดเขาถือเขาคลีนไงเขาใสสะอาดถูกไหมเขาก็ทำทุกเงื่อนนี่อะไรเรื่องครับถูกไหมเขาก็อยู่เขาปกติแต่คนพวกนั้นนี่ที่ผมบอกอะถูกไหมแล้วเหตุผลในการยกเลิกวีซ่าเนี่ยพอเห็นหน้าปั๊บไม่เกิน24ชั่วโมงยกเลิกวีซ่าก็ต้องมานอนอยู่ข้างในเป็นเพื่อนเดวิดวันนั้นเขาก็ต้องหาช่องทางถูกไหมก็พูดง่ายๆอ่ะพวกนี้เขาก็รู้จักก็ไปต่อรองกันไงตอนนี้การเมืองกันไปต่อรองกันข้างนอกถูกไหมเดี๋ยวถ้าต่อรองจบเขามองเข้ามาทุกอย่างก็ไหลลื่นถูกไหมถูกไหมหรือจะไม่รู้เขาจะไปเอาเรื่องนี้มาต่อรองล่าสุดมาพูดถึง
พี่ผมบอกเนื่องจากว่าเดวิดเนี่ยรู้จักกับอดีตนายพลตำรวจรู้ไหมที่ชอบเปิดบอลโอ้ชีวิตเขาก็ไปตรงกระรับโทษรับทันออกจากคุกแล้วคุณจะเอาเขาอีกใช่ไหมคุณเอาพี่กิ๊กพี่โกอีกใช่ไหมเอาสิพูดไปทำไปมันไม่ได้ไงคุณทำกันแบบนี้แล้วมันใช่ไหมเนี่ยพี่เขาสองคนมายุ่งเกี่ยวอะไรกับเดวิดคุณก็พาดพิงคนนู้นคนนี้เวลานี้คุณพูดเหมือนผีจ่อป่าคุณจะเอาเรื่องใครคุณมีปัญหาอะไรเขาส่วนตัวคุณก็เอ่ยชื่อเขาคุณก็จี้เขาจิ้มเขานู่นเนี่ยผมว่าไม่ได้ไงถูกไหมตกเป็นเครื่องมือเขาแล้วนะวันนี้แล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เนื่องจากว่าเป็นนักสืบห้องแอร์ไงไม่ได้รู้อะไรพอนายคนนี้พูดมาโหยังเป็นครูใหญ่อาจารย์ใหญ่เลยนั่งคุมโอ้อย่างนี้นั่นอย่างนั้นโอ้คนพูดเนี่ยนะแว่นตาดำเนี่ยนะมาพูดต่อหน้าช่วยไปตามมาเจอกันต่อหน้าเดี๋ยวจะซักให้เดี๋ยวจะสอบให้แล้วถ้าไม่ใช่นะรับผิดชอบทั้งหมดถูกไหมแล้วรับผิดชอบนะประเทศจีนคนจีนทั้งหมดมึงคุณรับผิดชอบด้วยเงินทุนธุรกิจคนจีนที่มาลงล่ะที่เขาจ่ายภาษีให้ประเทศไทยเนี่ยประมาณไหนรู้มั้งไหมลุ้นทุกนัดมันทุกแมตช์ศึกบอลโลก2022กับ Daily News ลุ้นรับของรางวัลยิ่งใหญ่พร้อมเชียร์ทีมที่คุณชื่นชอบรวมของรางวัลมูลค่ากว่า10ล้านบาทข้อกำหนดและเงื่อนไขกติกาการเข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกำหนดเพิ่มเติมคลิกเว็บไซต์ dailynews.co.th